แต่ในไหนก็ในไหนเมื่อมีชื่อขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะสามคนของพักของว่าที่พักร่วมรัฐบาลน,นั้นเราลองมาเทียบปอนต่อปอนกันนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อไทยตอนนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นชื่อคุณหมอชนน่านสีแก้วใช่ไหม,มคุณหมอชนน่านสีแก้วนะครับที่เคยเป็นอดีตดาวสภาแล้วก็มีบทบาทมามากขึ้นในยุคข,ของเพื่อไทยจนได้กลายเป็นหัวหน้าพัก ปัจจุบันอายุ62ปีเป็นสอสอมาแล้ว6สมัยเต็มๆตั้งแต่ปี44และเป็นสอสอเขตมาโดยตลอดไม่เคยลงบัญชีรายชื่อเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีจานวนสอสอมากที่สุดในสภาชุดที่แล้วเป็นดาวเด่นในอดีตเนี่ยเวลาอภิปรายทีไรผู้คนก็จะฟังเพราะมะักนะครับจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้วาทากรรมก็เลยเคยได้รับฉายาของสื่อมวลชนเมื่อปี52เป็นดาวเด่นสภา ส่วนว่าที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติของฝากฝั่งก้าวไกลตามที่มีกระแสออกมาตอนนี้น่าจะไปหวยออกคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะซึ่งลึกๆคุณชัยธวัฒน์อาจจะอาจจะคิดแนใ่ใจว่าเอา้าไม่ใช่มาหัดไทยแล้วหรอมาเป็นประธานสภาแล้วหรออย่างนั้นคุณวิโร์ไปมาหัดไทยหรอถ้าเป็นคุณชัยธวัฒน์จริงๆนะครับแน่นอนว่าคนนี้เป็นคนน้ํานิ่งไหลลึก แล้วก็สนิทกับคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมาตั้งแต่เด็กๆก่ตอ,กอตั้งนะฮะก่อตั้งพักอนาคตใหม่มาด้วยกันแต่ประสบการณ์เนี่ยยังไม่เคยเป็นสอสอจะได้เป็นรอบนี้เพราะว่าอยู่ในปาร์ตี้ลิสอันดับที่สองแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ในสภามากนะักแต่เขาเคยเป็นรองเลขาธิการพักอนาคตใหม่แล้วก็อยู่เบื้องหลังการวางแผนเป็นคนที่ใจเย็นนะครับแล้วก็ว่ากันว่าเขาได้รับความไว้วางใจจากคนในพักค่อนข้างสูงมากเพราะเป็นคนคุมยุทธศาสตร์คุมเกมเลือกตั้งแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลข จำนวนสอสอของก้าวไกลรอบนี้ได้เป๊ะและสุดท้ายก็สามารถพาก้าวไกลได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่งหลายคนเป็นห่วงแค่เรื่องของในสภาเท่านั้นคือบางคนบอกว่าคุณชัยธวัฒ์หรือว่าคุณต่องเนี่ยนะคะถือว่าเป็นระดับมันสมองของพรรคก้าวไกลเลยนะคะจริงๆเนี่ยตั้งแต่ออยุค ผู้บริหารแถวหนึ่งอะตั้งแต่ยุคคุณธนาธรเนี่ยคือคุณชัยทวัฒน์เนี่ยอยู่เบื้องหลังคือคไม่ได้อยากออกหน้าแต่พอถูกตัดสิทธิ์ไปก็เลยต้องขึ้น <ไป S 1> ออมาคุณตอบนี่เก่งตั้งแต่สมัยเป็นเลข,ขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและก็มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนติดตัวมาด้วยแล้วก็จบทางด้านสายวิศวะเพราะฉะนั้นมีความสามารถหลากหลายทีนี้ อาจารย์วันน้อไม่ต้องพูดถึงครับวันมุ h ม m มัดนอมัทาหัวหน้าพักอันดับสามของว่าที่พักรัฐบาลอย่างประชาชาติถ้ากลับมานั่งประธานสภาก็คงไม่มีใครพูดอะไรเพราะว่าท่านเคยทําหน้าที่มาแล้วคุณสมบัติเนี่ยเหลือเฟืออายุปัจจุบันเจ็ิบเก้าเป็นสอสมาแล้วสิบสมัยไม่นับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะเป็นรอบที่สิบเอดนะครับเคยเป็นประธานสภามาหนึ่งครั้งเมื่อปีส9เกถึงปีสี่สมเคยเป็นรองนายกแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงเพราะฉะนั้นหลายคนก็ พูดกันว่าจริงๆแล้วอาจารย์วันนอก็ได้นะแต่ตกลงกันมาล้กันเพราะในท,ท้ายที่สุดหวยมาเจาะมาออกอาจารย์วันนอหลายคนก็มองว่าก็อาจจะเป็นการสงบสึกครั้งนี้ของบรรดา ด้อมส้มด้อมเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอนะคะที่มีการเสนอชื่ออาจารย์วันนอออกมาแล้วก็มีการเปิดชื่อว่าเอ๊ะจะเป็นเพื่อไทยเป็นคุณหมอชนละนานไหมจะกลายเป็นคนนี้หรือเปล่าเอาอีกสักคนไหมไหนๆก็ว่าที่พักรัฐบาลแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนไปถามคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ในโลกออนไลน์ว่าคุณหญิงเอากับเขาด้วยไหมประธานสภาเนี่ยเพราคุณหญิงบอกว่าอไรคไม่ค่ะแล้วคุณหญิงก็โพสต์เลยคือคุณหญิงเนี่ยโพสต์จุดยืนแบบนี้นะคะบอกว่าไม่ว่าไทยสร้างไทย จะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นรัฐบาลเราขอเพียงให้ฝ่ายประชาธิปไตยทุพกพรรคจับมือกันให้แน่นด้วยความจริงใจเพื่อเอาชนะ,ะเผด็จการในครั้งนี้ให้สําเร็จก่อนอันนี้ข้ามฉอดไปแล้วว่าเอาชนะ,ะเผด็จการก่อนประมาณว่าอย่าทะเลาะกันเลยะนะฮะไม่อย่างนั้นนะฝั่งลุงนั่งยิ้มน,นะแบบนี้เอ,อนี่ใครพูดนะ <c oughs> เมื่อวานนี้อีกท่านหนึ่งที่บอกว่าเออให้นึกภาพว่าพลเอกประยุทธ์รอ รอกอดอยู่อ่ะมีอ้อมกอดพลเอกประยุทธ์อยู่ก็เลยอยากอยากให้เล่นั้อกือคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ด้วยใช่ไหมคะ